สวัสดีครับ YouTube ช่องเกษตร999ครับผมเกษตรผสมประสานไร่ดวงดาวครับมื้อนี้นะครับเฮาจะมาอัปเดตนะครับหญ้าหวานอิสราเอลเฮานะครับเนาะหลังจากที่เฮานะครับปลูกครบ1อาทิตย์นะครับเนาะว่าจะเป็นจังได๋ครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับนะครับผมตอนนี้หญ้าหวานของเฮานะครับก็เริ่มแตกยอดแล้วนะครับเนาะแตกยอดนะครับสําหรับส่วนที่เป็นปลายนะครับก็สิแตกยอดมาแล้วนะครับเนาะสําหรับส่วนที่เป็นบ่มีปลายยอดนะครับเป็นลำต้นนะครับเนาะก็แตกขึ้นมาแล้วครับเนาะนะครับผมแตกขึ้นมาประมาณ5เส้นนะครับ7เส้นนะครับเนาะทั่วแปลงแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็ที่เฮาได้แนะนำกันนะครับเนาะปลูกผสมประสานกับผักบุ้งนะครับกับข้าวโพดนะครับเนาะกับกล้วยนะครับเนาะเฮาจะทำการเก็บผลผลิตเป็นขั้นบันไดนะครับเนาะเฮาบ่จำเป็นต้องปลูกหญ้าหวานแต่โดดๆนะครับเนาะอีกประมาณนะครับอาทิตย์นึงนะครับหรือว่า14มื้อนะครับเนาะผักบุ้งของเฮาอ่ะสามารถกินได้แล้วนะครับเนาะเก็บผลผลิตได้แล้วครับนะครับผักบุ้งของเฮานะต่อไปนะครับอีก2เดือนนะครับอีก2เดือนเฮาก็สามารถกินฟักข้าวโพดได้แล้วนะครับเนาะเฮาก็จะเป็นสเต็ป2นะครับเนาะสเต็ป3นะครับผมข้าวโพดเบิดฟักพอดีนะครับเนาะเฮาก็จะทําการตัดนะครับหญ้าหวานอิสราเอลพร้อมกันครับข้าวโพดเลยนะครับเนาะนะครับ3สเต็ปที่4นะครับผมพอเฮ็ดแบบนี้นะครับเนาะปลูกกล้วยลงไปน้ํานะครับเนาะพอครบ1ปีปึ๊บนะครับเนาะเฮาก็จะได้กินกล้วยนะครับนะครับจะเป็นสเต็ป1 2 3นะครับเนาะแล้วในนะครับฤดูนะครับอีก2เดือนนะครับเนาะจะเข้าฤดูฝนนะครับต้นฝนนะครับเนาะเฮาจะทําการนะครับเอาเมล็ดผักหวานนะครับมาปลูกไว้นะครับเนาะคือเฮาปลูกแบบนี้คือเทื่อเดียวจบเลยนะครับเนาะหรือว่าเฮาจะไม่ผลมาปลูกในลมเงานะครับลมเงาของกล้วยก็ดีนะครับเนาะเฮ็ดแบบผสมประสานไร่ดวงดาวนะครับเนาะเฮ็ดแบบนี้เฮาก็มีกินอยู่ตลอดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้สวนผสมประสานไร่ดวงดาวนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อย่าขอไว้เพียงพอตามนี้นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ